ต้อนรับเข้าสู่จังหวัดตากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นนะครับโดยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนะครับเราพร้อมที่จะนำเสนอสิ่งดีๆแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบกันนะครับยกตัวอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้านักท่องเที่ยวท่านใดนะครับที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังอุทยานแห่งชาตินะครับจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนะครับโดยที่เข้าไปที่แอป QQนะครับในเรื่องของการจองนะครับเพราะว่าในแต่ละอุทยานเนี่ยจะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่เท่ากันนะครับหลังจากนั้นแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถลงทะเบียนนะครับแล้วก็จองบ้านพักจองพื้นที่กางเต็นท์นะครับในแอปต่างๆได้นะครับหลังจากที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแล้วนะครับเรามีจุดที่น่าสนใจหลายๆแห่งด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติแม่เมยนะครับเรามีจุดชมวิวนะครับม่อนคูบาไสนะครับม่อนกิ่วลมนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกนะครับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามนะครับแม้กระทั่งจุดที่จะเดินทางต่อเข้าไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงตัวน้ำตกทีลอซูนะครับเข้าได้เฉพาะบริเวณที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเท่านั้นนะครับช่วงน้ำตกทีลอซูเนี่ยเราจะเปิดทำการนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนะครับซึ่งเป็นน้ำตกร้อยขั้นนะครับที่ลดหลั่นกันมานะครับมีความสวยงามนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือช่วงนี้นะครับดอกกระเจียวสีส้มออกแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าต้องการจะสัมผัสว่าดอกกระเจียวสีส้มเป็นอย่างไรที่ไม่เหมือนกับดอกกระเจียวของที่อื่นนะครับเรียนเชิญนะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญครับแหล่งท่องเที่ยวของเรายังไม่หมดนะครับเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจนะครับที่กระจายตัวอยู่ในทุกๆพื้นที่ของจังหวัดตากด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นชุมชนป่าไร่เหนือบ้านป่าไร่เหนือนะครับก็จะเป็นปกกยนะครับที่เป็นชุมชนใหญ่แล้วมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำลองวิถีของวิถีการทำมาหากินของชาติพันธุ์ของปกกยด้วยกันนะครับหรือว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของวิถีชุมชนมีการทอผ้านะครับที่มีลายผ้าซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลายผ้าของปกกยที่ผมนำมาสวมใส่อยู่นะครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นน้ำตกแม่กะสานะครับหรือบ่อน้ำพุร้อนแม่กะสาเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอยู่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะครับส่วนใครสนใจที่จะมานอนแช่ออนเซ็นนะครับในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านป่าไร่เหนือก็จะมีอโรคยาปกคำรามนะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปนอนแช่น้ำร้อนออนเซ็นได้นะครับเท่านั้นยังไม่หมดนะครับชาติพันธุ์ในพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับเรายังมีมูเซอร์นะครับที่ใครผ่านไปผ่านมาระหว่างเส้นทางระหว่างตากกับแม่สอดนะครับเรามีดอนมูเซอร์นะครับซึ่งสองฝากทางเนี่ยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของมูเซอร์เนี่ยมาจำหน่ายยกตัวอย่างเช่นอะโวคาโดนะครับหรือเป็นเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ปลูกในพื้นที่ของตรงดอยมูเซอร์นะครับที่บ้านห้วยปลาหล่นนะครับตรงนั้นจะเป็นพื้นที่แปลงใหญ่สำหรับในเรื่องของการปลูกกาแฟยังไม่หมดนะครับชาติพันธุ์อันหนึ่งที่จะลืมกันไม่ได้นั่นก็คือม้งนะครับส่วนใหญ่ม้งเนี่ยจะอยู่กระจายตัวอยู่ที่อำเภอพบพระนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำทอผ้าใยกันชงนะครับที่สวมใส่แล้วนุ่มอุ่นสบายนะครับราคาของใยกันชงก็จะราคาสูงนิดนะครับอีกชาติพันธุ์นึงที่น่าสนใจนะครับก็คือรีตอนะครับหรือรีซูนะฮะตรงนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่อยู่ที่อำเภอบ้านตากนะฮะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ทำพวกพืชเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกาแฟข้าวโพดต่างๆนะครับกาแฟที่นั่นก็จะเป็นอาราบิก้านะครับปลูกความสูงตั้งแต่800เมตรขึ้นไปนะครับอย่างที่ได้เรียนมาแล้วนะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตากเรามีความพร้อมที่จะนำเสนอกับชุมชนเองเนี่ยทางททสำนักงานตากได้เข้าไปช่วยกันให้ข้อแนะนำนะครับในเรื่องของความปลอดภัยหลังที่เราผจญในเรื่องของโควิดต่างๆนะ
ครับให้ชุมชนให้ชาวบ้านนะเฝ้าระวังแล้วก็ในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในการเข้าไปเยี่ยมในชุมชนนะครับอย่างน้อยต้องมีนะอย่างน้อยต้องมีการใช้เจลล้างมือนะครับในเรื่องของการเว้นระยะห่างในการนั่งชมกิจกรรมก็ดีในการที่จะพานักท่องเที่ยวไปชมจุดท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจของชุมชนเองนะครับส่วนนี้ในเรื่องของนักท่องเที่ยวเองเราก็ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการเข้าไปเยี่ยมชุมชนแต่ละชุมชนนะคุณจะต้องเฝ้าระวังตัวเองอย่างไรแล้วก็ในระวังของคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจังหวัดตากเนี่ยมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาติพันธุ์ในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของประเพณีต่างๆที่น่าสนใจนะครับอยากให้เชิญชวนนะครับเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตากกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตากสามารถเที่ยวได้ทุกวันสามารถเที่ยวได้ทุกที่สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูนะครับมาคูมาคุยมาลุยมาเท่แล้วอย่าลืมมาเปกันที่จังหวัดตากนะครับขอบคุณครับ